สวัสดีครับท่านผู้ชมและน้องๆทางบ้านนะครับหลังจากที่เราทำการถ่ายคลิปนะครับปลาสามคอกแล้วก็ทำการลงไปนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปลาสามคอกที่เราได้ทำการถ่ายลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าไซส์จะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะตักให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่อันนี้เป็นถังกลางนะครับกำมังกลางนะครับที่เราได้ทำการเพาะจะตัวลูกปลานะครับนี่ลูกปลาของเราก็ไซส์ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ลงไปประมาณเกือบเดือนนะครับนี่คือไซส์ของลูกปลาของเรานะครับยังไม่ค่อยโตมากสักเท่าไหร่นะครับไซส์ประมาณนี้นะครับกำมังกลางของเรานะครับเดี๋ยวเราลองดูกำมังริมทางขวามือนะครับตัวก็จะค่อยๆไล่เลี่ยกันไปนะครับก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ด้วยนะครับนี่อันนี้คือไซส์ที่หัวคอกนะครับใหญ่ๆนะครับประมาณนี้นะครับเห็นหรือเปล่านะครับน้องๆนี่ครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับและตัวนี้กำมังทางซ้ายมือนะครับนี่ครับไซส์ก็ประมาณไล่เลี่ยกันนะครับแล้วก็มีตัวเล็กๆด้วยนะครับเห็นไหมครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการแยกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับคัดออกนะครับแยกให้เป็นโซนๆนะครับจะได้โตทันๆกันนะครับอันนี้กำมังกลางของเรานะครับประมาณนี้นะครับไซส์ที่เราได้ทำการหลังจากเราทำการถ่ายคลิปไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ประมาณเกือบเดือนนะครับประมาณเดือนนึงนะครับตีไปนะครับปลาของเราก็ตัวค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับอาหารที่เราได้ให้นะครับก็เป็นอาร์ทิเนียนะฮะช่วงตัวเล็กๆนะครับพอเริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็จะให้เต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้นะครับที่ซื้อจากทางเซเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อเยอะแยะนะครับอันนี้ซื้อจากเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการให้อาหารนะครับคือเต้าหู้เนี่ยนะครับซึ่งทำให้ปลาสามคอกนี้ครับค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการให้นะครับว่าเราให้ยังไงนะครับปลาประมาณเกือบเดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับน้องๆนะครับและท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราทำการอนุบาลลูกปลาด้วยอาร์ทิเมียนะครับเจ้าตัวอาร์ทิเมียที่เราเป่านะครับได้ประมาณสักระยะหนึ่งสัก3อาทิตย์2 3อาทิตย์นะครับเราก็ทำการให้เต้าหู้ไข่นะครับอันนี้คือเต้าหู้ไข่นะครับที่เราซื้อจากทางเซเว่นนะครับสามารถให้ลูกปลานะครับลูกประกัดของเรานะครับ3คอกนี้กินได้นะครับและโตเร็วมากๆจริงๆนะครับเพราะเราได้ลองใช้แล้วนะครับปลาของเราก็ค่อนข้างที่จะโตไวนะครับส่วนอันนี้ก็คือตะเข่งนะครับเป็นตะเข่งที่ติดมากับขนมจีนนะครับซึ่งกินหมดแล้วนะครับเราก็เลยนำตะเข่งขนมจีนของเรานะครับมาเลาะข้างออกนะครับให้แหว่งแหว่งประมาณนี้นะครับเพื่อให้ปลาลอดเข้ามานะครับอันนี้คือภาชนะที่เราจะทำการใส่นะครับเต้าหู้ไข่ให้ปลากินนะครับเราก็จะเลาะข้างๆนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นำเต้าหู้ไข่ของเรานะครับหย่อนลงไปตรงกลางนะครับเพื่อให้เวลาเหลือเศษนะครับของเต้าหู้นะครับเราสามารถเก็บนะครับทิ้งได้นะครับทำความสะอาดทิ้งได้ง่ายนะครับบ่อของเรานะครับ บ่ออนุบาลลูกปลาของเราก็จะไม่เน่าเร็วนะครับซึ่งเราก็ทำไว้ 3 บ่อเราก็ทำไว้ 3 เข่งเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่เราทำไว้3บ่อนะครับส่วนตะเข่งอันนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีนะครับเราก็ไปซื้อที่ร้านทุกอย่าง20นะครับมีขายนะครับ
ใบละไม่เกินไม่น่าจะเกิน10บาทนะครับใบใหญ่ๆฟันนี้หน่อยนะครับที่เขาใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะนำเต้าหู้นะครับมาให้ลูกปลานะครับซึ่งตัวเล็กๆนะครับกินกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะครับนะครับซึ่งการที่เราจะให้ลูกปลาตัวเล็กนะครับได้กินเต้าหู้ของเรานะครับได้นะครับเราก็จะมีกระชอนนะครับอันนี้เป็นกระชอนตาห่างๆหน่อยนึงนะครับไม่ใช่ตาทีนะฮะเราก็จะนำเต้าหู้ไข่นะครับใส่ลงไปในกระชอนตักปลาของเรานะครับประมาณนี้นะครับใส่เสร็จนะครับเราก็จะทำการบีบนะครับบีบเต้าหู้นะครับให้มันทะเล็ดออกมาจากกระชอนของเรานะครับนี่นะครับน้องๆเดี๋ยวดูกันนะครับบีบเข้าไปจะไหลออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับน้องๆจะไหลออกมาจากทางกระชอนนะครับแล้วเราก็หย่อนลงไปในตะเข่งของเรานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับปลาของเราก็จะมาแย่งกินกันนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ปลาตัวเล็กก็สามารถกินได้นะครับแต่สำหรับปลาที่ไซส์ประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับเราก็ทำการหั่นเต้าหู้ได้เลยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับเพราะมันจะมาแทะของมันเองนะครับแต่ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าปลาบางตัวเรานะครับไซส์เล็กนะครับมันอาจจะแทะลำบากนะครับเราก็เลยบีบนะครับให้มันลอดผ่านกระชอนลงมานะครับเมื่อจะเป็นฝอยๆเล็กๆครับเมื่อลงน้ำนี่ครับพายมาที่กระชอนนี่นะครับมันก็จะอยู่ในกระชอนนี้นะครับหากปลาเรากินไม่หมดนะครับเราก็จะทำการนำกระชอนเนี่ยไปเคาะได้เลยนะครับเคาะทิ้งเศษอาหารนะครับเพื่อไม่ให้บ่อเราเน่านะครับตอนเย็นๆนะครับเราก็มาดูเดินดูนะครับว่าเจ้าตัวปลาพวกนี้นะครับกินอาหารหมดหรือเปล่านะครับถ้าไม่หมดเราก็ทำการนำเศษอาหารไปทิ้งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกบ่อนะครับว่าเราจะให้ยังไงครับเดินมาก็ใส่เต้าหู้ไปอีกนะครับอันนี้เป็นบ่อกลางของเรานะครับใส่เต้าหู้เข้าไปในกระชอนเสร็จเราก็บีบให้มันทะเล็ดออกมานะครับนี่ครับให้มันทะเล็ดมาแล้วก็ย้อนลงไปในตะกร้าของเรานะครับปลาก็จะมากินกันนะครับย้อนแรกๆปลาอาจจะไม่กินนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับมือแรกของเขานะครับแต่ถ้าให้ทุกวันทุกวันปลาจะชินนะครับแล้วก็มากินกันนะฮะอันนี้ก็เป็นบ่อริมสุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับบีบเข้าไปแล้วก็ทำการบีบเต้าหู้ออกมานะครับนี่ครับแล้วก็ย้อนลงไปในกระชอนตรงกลางครับปลาก็จะมาแทะกันนะครับมากินกันพอเหลือนะครับเราก็นำเศษอาหารไปทิ้งง่ายครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาหารอีกตัวนึงนะครับที่ทำให้เจ้าลูกปลาของเราเนี่ยครับค่อนข้างที่โตเร็วมากเลยนะครับเห็นจากไซส์ที่เราถ่ายให้ดูกันนะครับโตเร็วมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตัวปลาของเรานะครับตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับเดือนหนึ่งถือว่าไซส์ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใหญ่ดีนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับในอนาคตของเรานะครับถ้าปลาเราใหญ่เมื่อไหร่เราแจกแน่นอนนะครับน้องๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราแจกเมื่อไหร่เราจะบอกน้องๆ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาโชว์การให้อาหารนะครับอาหารเสริมของเจ้าพวกลูกปลานะครับเป็นอาหารหลักได้เลยนะครับเพราะเราหาลูกไหลเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าจะไปซื้อกันในละแวกนี้ก็มีนะครับแต่ว่าต้องตื่นแต่เช้านะครับตื่นแต่ที5พอกว่าครับแล้วก็ไปรอตามจุดนะฮะก็จะมีรถมาส่งลูกไหลเราก็ขี้เกียจตื่นนะครับเราก็ให้เป็นเต้าหู้แล้วกันนะครับนะครับให้เป็นเต้าหู้แทนนะครับปลาก็จะกินนะครับ
าง่ายดีนะครับไม่ต้องไปหาอะไรแล้วก็ตัวโตเร็วนะครับจัดว่าเร็วมากนะครับเร็วพอๆกับเพือกลายแดงครับวิตามินเยอะนะครับโปรตีนเยอะนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับน้องๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะครับแล้วโตเมื่อไหร่นะครับเราจะสุ่มแจกแน่นอนนะครับฝากน้องกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปทีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ